สวัสดีครับชาวไอทีคุณแกงแล้วก็บีแอนบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิว อุปกรณ์พิเศษตัวหนึ่งนะครับเป็นปรินเตอร์ในการใช้ถ่ายภาพนะซึ่งวินเตอร์ในการใช้ถ่ายภาพนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบที่เราจะนำเสนอครั้งนี้ก็คือเป็นแบบ Direct ซึ่งเป็นของ LG นะครับรุ่น P0320 นะครับซึ่งเป็น Pocket Photo รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอุ๊ยขนาดไม่มีอะไรเราจะมาดูกันว่าไม่ใช่งานจริงนะครับเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยในรีวิวเราก็แนะนำในส่วนของประกอบส่วนประกอบของตัวมาแล้วนะครับซึ่งเราจะแนะนำก่อนว่าในขณะที่ Pocket Photo นั้นปิดนิ่งสนิทอยู่นะครับตอนนี้กล้องไม่โฟกัสเลยก็จะต้องมีการสับสวิตช์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พอสับสวิตช์ปุ๊บตัวปรินเตอร์ก็จะเปิดนะครับซึ่งสวิตช์มีฝั่งเดียวตัวนี้เป็นแค่เปิดฝานะครับซึ่งกระดาษนี้จะเป็นกระดาษแบบ Zero Ink นะครับการพิมพ์ก็เป็นแบบ Zero Ink ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตัวข้างบนนี้ก็จะเป็น NFC นะครับซึ่งเวลาที่พิมพ์ห้ามสัมผัสด้านข้างขวาไม่มีอะไรนะครับเปิดเครื่องโชะสังเกตว่าจะมีไฟกระพริบนะครับซึ่งถ้าไฟดวงที่2คือดวงนี้กระพริบก็คือแบตเตอรี่โลกระพริบอันที่3คือเป็นของตัวพิมพ์เตอร์นะครับว่าถ้าพิมพ์เตอร์ทำงานอยู่ตัวเครื่องกระทัดรัดนะครับเหมาะมือใช้ได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเปิดพิมพ์เตอร์ LG อย่างนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับซึ่งครั้งนี้ตัวของ Pocket Photo นั้นก็จะมีลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับครั้งนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pocket Photo นะครับขออภัยเมื่อกี้ที่ไอออกัสนะครับPocket Photo จะเป็นลักษณะของแอปแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกภาพนะครับได้จากหลากหลายโฟโต้จากอัลบั้มเช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้เราก็จะเลือกที่แคมเบราก่อนนะครับซึ่งรูปเยอะมากสมมุติว่าผมจะปิดรูปนี้แล้วกันนะปึ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรนะครับอันนี้การตัวกลางนะครับเราจะแนะนำก่อนเพราะตัวกลางนี้เราสามารถแต่งภาพได้นะครับว่าเราจะแต่งภาพอย่างไรจะเลือกม้วนฟิล์มหรือจะเลือกข้อความอะไรเงี้ยครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกว่าภาพเดียวฉันไม่เอาฉันจะเอา2ภาพในเดียวก็ได้นะครับก็เราสามารถเลือกภาพนึงได้สมมุติว่าจะเป็นภาพนี้ปึ๊บก็จะได้2ภาพนะครับรวมกันเสร็จปุ๊บอันนี้คือเราต้องแอปพลายทีนะครับในการเลือกทำความสะอาดแล้วก็เลือกความสะอาดของภาพก็ทำได้นะครับการปรับแต่งภาพการเลือกรูปแบบของการแสดงผลการเลือกกรอบและอื่นๆอีกมากมายซึ่งถือว่าทำได้เยอะมากนะครับครั้งนี้เราจะฟิล์ม2ภาพโดยที่ภาพหนึ่งนั้นเราจะไม่เอาภาพเดียวกันนะครับก็จะเป็นภาพเมื่อกี้นี้นะครับแล้ววิธีการพิมพ์ในฝั่ง Android เนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งคำตอบก็คือว่าถ้าเป็นฝั่งของ Android เนี่ยก็คือแต่ AMC ไปเลยถ้าสมมติขึ้นมี AMC นะครับหรือไม่ก็แพร Bluetooth เอาส่วน iOS ก็คือก็ต้องโหลดโปรแกรมด้วยกันแล้วก็แพร Bluetooth เอานะครับในครั้งนี้เราจะใช้ NFC ผ่าน LTE3 นะครับวิธีการก็คือว่าก็ต้องเอาตัวนี้มาจะมีคำว่า NFC อยู่ข้างหน้านะครับซึ่งง่ายๆครับแตะเครื่องไปเลยแค่นี้นะครับพอแตะเครื่องปุ๊บที่ตัวเครื่องก็จะพิมพ์แล้วก็กดแพร์นะครับมันก็จะพิมพ์ภาพแล้วครับแต่นี่การส่งก็คือสำเร็จนะครับตัวนี้ก็จะพิมพ์ออกมานะครับซึ่งในลักษณะของการพิมพ์ออกมานั้นพิมพ์เตอร์จะพิมพ์ได้เงียบมากค่อนข้างจะเงียบเลยทีเดียวนะครับนะครับสังเกตว่าด้านบนนี้จะมีกระดาษโผล่ขึ้นมานะครับต้องวางมือถือก่อน
ในการพิมพ์ของมันนั้นจะเป็นแบบ zero ink นะครับซึ่งหมึกของมันนั้นไม่มีเล็ดรอดออกมาจากตัวเครื่องเลยแม้แต่หยดเดียวนะครับสังเกตว่าตัวมันจะกระพริบนะครับนี่ก็คือกระดาษจะค่อยๆไหลออกมานะครับก็จะเป็นภาพที่ออกมาแล้วค่อนข้างจะสวยสดงดงามนะครับก็ออกมาจะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องนั้นถือว่าค่อนข้างจะบางเขียบออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับเพราะว่ากระดาษตกนี่คือภาพที่ได้จาก IG Pocket Photo นะครับกล้องไม่ซูมให้หน่อยเลยนะครับโอเควางเอานี่ช่วยแล้วกันโอเคนี่คือภาพที่ได้จาก IG Pocket Photo นะครับซึ่งมีขนาดนั้นถือว่าเล็กกับชาวบ้านเขาเนี่ยคือขนาดปกตินะครับก็ถือว่าให้ความสมจริงของงานที่ออกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนโอเคกับมันนะครับนี่คือเนี่ยถ้าทับกับหน้าจอก็จะพอดีเกือบพอดีกันนะครับใหญ่อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับซึ่งกระดาษตัว Zero Ink นั้นคือกระดาษตัวมันเนี่ยจะเป็นแผ่นข้างหน้าจะเป็นแผ่นสีเหลืองๆนะครับก็ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีหมึกนะครับแต่ว่าข้างในข้างหลังเนี่ยจะเป็นกระดาษสีน้ำเงินธรรมดาปกตินะครับเรียกได้ว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างนึงนะครับของ LG ที่ออกมาข้อเสียคือกระดาษเล็กไปหน่อยแล้วก็เราสามารถที่จะเซฟภาพได้นะครับสมมุติว่าเราจะต้องการพิมพ์ภาพอื่นแล้วเราก็สามารถเซฟได้ถือว่าเป็นข้อเนกประสงค์อย่างนึงนะครับทีนี้ราคาของมันอยู่ที่ 4,900 บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็กระดาษเนี่ยมันก็จะให้2แพ็คซึ่งกระดาษหาซื้อได้ในราคา300กว่าบาทนะครับถือว่าเป็นปรินเตอร์ที่ไม่ต้องพึ่งทำหมึกแม้แต่หยดเดียวนะครับก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของ LG ที่คิดค้นขึ้นมานะครับแบตเตอรี่ใช้งานวันหนึ่งรอดแน่นอนครับมีปัญหาส่วนการพึ่งหาสมาร์ทโฟนก็สามารถพึ่งได้ทุก OS นะครับก็ถือว่าเป็นอีกระบบเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่สามารถใช้ได้ครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นปรินเตอร์หนึ่งที่คุ้มค่าแล้วก็น่าเล่นนะครับลืมบอกไปว่า NFC นั้นแอปสำหรับ Android ก็คือใช้ได้ข้ามยี่ห้อครับซึ่งถือว่าโอเคมากเพราะว่าผมล็อกกับ S5 แล้วสามารถใช้ได้ G3 ใช้ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ที่มี NFC ใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคก็สำหรับการรีวิวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับ LG Pocket Photo นั้นใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อเอาเองนะครับที่ตัวแทนจำหน่าย LG แล้วก็มีให้เลือกสีมีหมด3สีครับเหลืองชมพูแล้วก็ขาวนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ขอบคุณ LG นะครับที่เอื้อเฟื้อปรินเตอร์ตัวนี้มานะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับโอกาสดีๆต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ